สวัสดีครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้ก็คือเราจะใช้มาร์เกอร์แล้วก็ให้แสดงข้อมูลนะครับโดยแสดงแสงเงาด้วยตัวอย่างนะครับเราคลิกที่เพย์นะครับมาร์เกอร์ที่ใช้จะเป็นมาร์เกอร์ที่1นะครับจะเห็นว่าเงาของม้าลายนะครับจะมีเงาด้วยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะท่าทางนะครับประมาณอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้คือลักษณะของผลสำเร็จจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับขอปิดอันนี้นะครับขอเซฟแล้วก็ New Project ขึ้นมาใหม่นะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็คือดับคลิกที่ Scene นะครับคลิกขวานะครับ Input AR Capture นะครับตัวนี้ก็ในขั้นตอนแรกนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับใส่โชว์ marker info นะครับอย่างเดียวนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเราได้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราคลิก input ตัวถัดมาก็คือเป็น input marker ตัวนี้เราใช้เลข1นะครับ marker 1นะฮะเปลี่ยนชื่อด้านบนด้วยนะครับจะได้ไม่สับสนก็คือเรากำหนดให้ id marker นี้1แล้วก็ข้อมูลตรงนี้เป็น1นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะแอดโมเดลนะครับที่ต้องการแสดงผลนะครับไปที่คลิกที่ Scene นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Add ในหัวข้อเลือก Import to Scene นะครับแล้วก็คลิก Next โปรเจกต์ของเราจะเก็บไว้ในข้อมูลนะครับตัวโปรแกรมทั้งหมดนี่คือ Ascent นะครับเราดับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่โมเดลเลือกที่ library นะครับเลือกหัวข้อในส่วนของ kingdom animal นะครับเลื่อนมาสุดท้ายเลยนะครับ zebra นะครับแล้วเราก็คลิกแล้วก็ open นะครับแล้วก็คลิก next import นะฮะอันนี้ก็คือเราจะได้ตัวใหญ่นะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนในการเซตขนาดนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกที่ set scale ตัวนี้เป็น100แล้วก็ขอสัก 50% นะฮะ enter ได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะขยายในส่วนของตัว scale นะครับโดยคลิกที่ด้านบนตรงนี้แท็บด้านบนนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นการกำหนดในส่วนของ scale นะฮะตัวนี้ถ้ามันในแนวแกน x เราก็ขยายก็ให้ตัวมันสมส่วนหน่อยนะครับแล้วลองคลิกที่เพย์ดูนะครับถ้าเจอมาร์กเกอร์ที่1นะฮะเมื่อกี้เราไม่ได้เซต AR capture ตัวนี้ถ้าเป็นกล้อง1ก็คือ USB ภายนอกถ้าเป็น0ก็คือใช้สำหรับในกรณีที่เราใช้งานเป็นกล้องหน้าจอของแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กของเรานะครับเทสอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือมาร์กเกอร์ก็คือจะเจอม้าลายแล้วนะฮะม้าลายก็จะมีแอคชั่นของมันนะฮะคือเนี่ยมันหยุดแล้วครับไม่เล่นต่อแล้ววิธีการก็คือเราคลิกนะฮะเราจะมีออบเจกต์ของม้าลายตรงนี้นะฮะให้เราคลิกขวาแล้วก็ลูปนะครับคลิกขวาลูปตรงนี้นะฮะเพื่อให้มันมีการแสดงผลการเคลื่อนไหวเป็นลูปอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนถัดมานะครับจะเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนี้มันยังไม่มีแสงเงานะฮะเราจะต้องสร้างพื้นสำหรับแสดงผลนะครับโดยการคลิกที่ Scene นะครับคลิกขวา Import to Scene ก่อนนะครับแล้วก็ Next แล้วก็เลือกที่ในส่วนของ Ascent นะครับเลือกprimitive นะครับแล้วก็เลือกเป็นหัวข้อเป็น primitive pan นะครับตัวนี้นะฮะเลือกแล้วก็ open แล้วก็ next นะฮะ import จะเห็นว่าพื้นเนี่ยมีขนาดเล็กนะฮะ pan เนี่ยเราก็ขยาย scale เพื่อที่จะให้รับมุมมองของเงานะฮะตัวนี้ขอเป็น3เท่านะครับก็ใส่ 300% นะครับอันนี้ก็ลองหมุนดูนะครับโอเค
คเงาตกกระทบได้ไหมหรือไม่งั้นก็เราก็เพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้นะฮะเซตสเกลก็สัก120นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะเซตแสงเงานะฮะเราก็ไปที่ซีนนะครับคลิกขวาแล้วก็เซตชาโดว์เมธอดนะฮะคลิกปุ๊บนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกตัวเป็นตัวที่2ครับ per set pssm นะครับมันจะมีแสงเงาขึ้นมาให้เลยแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเงาเราจะเอาแบบไหนแบบละเอียดหรือแบบไฮก็แล้วแต่นะครับเราตอนนี้ขอตัวอย่างนี้ขอเป็นแบบมีเดียมนะครับแล้วก็ปิดไปเวลาที่เราแสดงผลกับมาร์กเกอร์ที่1นะฮะจะเห็นว่านะฮะมันจะแสดงแต่ทีนี้คือลักษณะของการแสดงผลจะเห็นว่าตัวม้าลายนะฮะตัวม้าลายหรือตัวซีบราตัวนี้นะฮะลักษณะของเขาเนี่ยคือมันต้องขยับมาด้านหน้าอีกนิดนึงนะฮะตรงนี้เราก็ไปในส่วนของในส่วนของการ move นะครับคลิก move แล้วก็ในแนวแกน set นะครับขยับมานะฮะโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นลองคลิก play ดูนะครับนะก็จะโอเคแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะไม่ให้พื้นสีขาวนี้เราก็ทำการแอดพื้นหลังนะครับเพื่อที่จะให้เป็นพื้นหลังโปร่งแสงในโปรแกรม OpenSpec 3D นี้มีการกำหนดตัวนี้มาให้นะครับโดยเราคลิกที่ Add Resource to Scene นะครับคลิกตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปที่Accent นะครับแล้วไปที่ Material นะครับเลือกเป็น Tan Shadow นะครับ Tan Shadow ตัวนี้นะครับนะฮะ Tan Shadow ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ Open นะครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาที่Plan ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Edit Material เลือกตรงนี้เป็น AscentTran Shadow นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับขั้นตอนถัดมาเราลองคลิก Play ดูนะครับนะฮะนี่ฮะมุมมองเงานะฮะประมาณนี้นะฮะขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะต้องมีการกำหนดออบเจกต์ในกรณีที่ไม่เจอมาร์กเกอร์ที่1นะครับมันยังแสดงผลอยู่นะครับนะฮะนะฮะเราก็ต้องมากำหนดมันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะมีม้าลายแล้วก็มีพื้นเราอยากจะให้มันไปด้วยกันนะครับวิธีการก็คือเราต้อง add dummy นะฮะ add dummy ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อให้มันนะฮะเป็น zebra นะครับ zebra แล้วก็คลิกโอเคนะครับขั้นตอนถัดมาก็ย้ายแพนเข้ามาก่อนนะฮะนะฮะแล้วก็ย้ายซีบราเข้ามานะฮะก็คือจะอยู่ในดัมมี่ตัวเดียวกันนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเราคลิกพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับไปที่หัวข้อมีเดียตัวนี้เราจะแอดเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้เราไม่แอดเพิ่มนะครับเราไม่เพิ่มอะไรเราขอมาที่หัวข้อของออบเจกต์แล้วก็ไปที่ Hide นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้น source name คืออะไรนะฮะเราก็เลือก source name source name ตัวนี้เราเลือกเป็นดัมมี่เลยครับคลิกโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กำหนดตัวนี้ให้เป็นเวลาที่เราเปิดมาครั้งแรกนะครับก็ต้องเป็น high on start ก็คือไม่ให้แสดงผลแล้วเราก็คลิกโอเคครับพอเราคลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็คลิกมาร์กเกอร์1นะครับไปที่ File นะครับแล้วก็เลือกเป็น Show ถ้า Lost ตัวนี้ก็เป็น Hide หรือ Hidden นะครับเราคลิก Play นะครับมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเราใส่มาร์กเกอร์ที่1ปุ๊บขึ้นมานะครับจะเห็นว่าตัว Object หรือตัวม้าลายนี้ก็จะแสดงผลนะครับอยู่บนมาร์กเกอร์พอเราปิดมาร์กเกอร์1นะครับม้าลายก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการกำหนดการแสดงผลนะครับโดยใส่แสงเงาด้วยแล้วก็กำหนดการแสดงผลบนมาร์กเกอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ